วัสดีค่ะครูน้ำฟ้าจะเนรมิตพานไหว้ครูด้วยการใช้ส้มโอใบนี้ขอจากคุณป้าข้างบ้านมานะคะพานสวยๆนี่ทำจากส้มโอนะคะเข้าไปดูเลยค่ะว่ามีขั้นตอนการจัดทำอย่างไรเรามาดูเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำพานนะคะมีดค่ะกรรไกรครีมตัดลวดลวดก้านดอกไม้สำเร็จหรือลวดธรรมดาก็ได้นะคะไม้อเนกประสงค์5นิ้วนะคะหรือเราจะใช้ไม้ไผ่เหลาเองหรือก้านมะพร้าวก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเข็มหมุดค่ะเข็มหมุดและได้เบอร์60นะคะต่อไปดูดอกไม้ที่ใช้ทำเลยค่ะใบเล็บครุฑพันกระจกนะคะเตรียมไว้ประมาณ30ใบค่ะเลือกใบที่เท่าๆกันนะคะเตรียมดอกเข็มสีเหลืองไว้เยอะๆนะคะเด็ดตอนเช้าค่ะผลของต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะเตรียมไว้100ผลค่ะเก็บดอกรักริมทางเราใช้ทั้งดอกบานและดอกตูมนะคะระวังยางด้วยนะคะและอย่าลืมต้องเก็บตอนเช้าค่ะเรามาดูกันนะว่าส้มโอผลนี้จะทำพานไหว้ครูได้หรือไม่นะคะเราเตรียมส้มโอขนาดที่พอเหมาะกับพานเส้นผ่าศูนย์กลาง18หรือถึง19เซนติเมตรนะคะและอย่าลืมมีดนะคะไม้อเนกประสงค์5นิ้วนะคะและปุ๋ยซีดขั้นแรกนะคะเราจะต้องใส่ปุ๋ยซีดตัดปุ๋ยซีดให้ใส่ในพานพุ่มได้ง่ายๆค่ะเทคนิคเหมือนเดิมกดนะคะกดแล้วก็จะเป็นรอยแล้วก็แต่งปุ๋ยซีดให้ใส่ในพานทรงสูงได้นะคะตอนนี้เราตัดเวซีดให้ใส่ในพานได้แล้วนะคะอย่าให้หลวมนะคะกดแน่นๆไว้แล้วแต่งเศษเวซีดที่เหลือนะคะให้ใส่ตรงนี้ให้ได้แล้วยึดด้วยไม้อเนกประสงค์นะคะหรือจะใช้ก้านมะพร้าวหรือเหลาไม้ไผ่ก็ได้นะคะเสียบเพื่อยึดให้เวซีดติดกันหลังจากนั้นก็เทน้ำใส่นะคะเพื่อให้โอเอซิสมีความชุ่มชื้นเพื่อในการปักดอกไม้ต่อไปนะคะก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะต่อไปเราจะไปดูว่าจะนำส้มโอมาใส่อย่างไรนะคะเราเลือกส้มโอที่มีขนาดที่พอเหมาะกับใส่พานได้นะคะเราเลือกผลเล็กผลใหญ่นะคะทีนี้เพื่อให้ส้มโอตั้งได้เราจะต้องเฉือนก้นทิ้งนะคะเราจะต้องเขียนลายอาศัยให้คนเขียนลายเขียนได้นะคะแบ่งส้มโอนะคะเขียนลายแบบคร่าวๆอันนี้เป็นลายธรรมดานะคะลายก้านขดอาจจะใช้ดินสอล่างก่อนก็ได้นะคะใช้ดินสอล่างก่อนแล้วลงด้วยหมึกนะคะเพื่อให้เห็นชัดใช้สีใช้ปากกาเคมีเขียนลายได้แล้วค่ะต่อไปเราจะยึดใส่วิธีการยึดส้มโอใส่ในพานทรงสูงก็ไม่ยากนะคะใช้ไม้ในแนวเฉียง60องศานะคะเราควรจะใช้อุปกรณ์ในการกดช่วยนะคะเพราะส้มโอจะแข็งนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความพยายาม4จุดเลยนะคะกด4จุดเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปสู่ขั้นตอน
แต่งดอกไม้นะคะไปดูกันเลยว่าจะแต่งอย่างไรนะคะใส่น้ำเพิ่มได้มาดูการตกแต่งขั้นแรกนะคะเราปลิดผลมะม่วงหาวมะนาวโขแล้วล้างให้สะอาดนะคะล้างยางออกค่ะแล้วใช้เข็มหมุดนะคะสังเกตเราจะแทงจากด้านขั้วของมันนะคะตรงกลางไปเลยค่ะเตรียมไว้เยอะๆหลังจากนั้นและพยายามเลือกผลที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเสียบนะคะเสียบตามเส้นที่เราเขียนไว้นะคะเสียบไปเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วตกแต่งผลมะม่วงหาวเสร็จแล้วนะคะสป้ายเราเลือกดอกรักที่เก็บมานะคะเราเลือกดอกตูมเราใช้กรรไกรตัดนะคะดอกตูมขนาดเท่าๆกันนะคะแล้ววางยางนิดหนึ่งก็เสียบที่ฐานของดอกนะคะเราเตรียมไว้เยอะๆนะคะแล้วใช้ตกแต่งตรงนี้นะคะแทรกลงไปเลยค่อยๆแทรกนะคะเราสามารถบีบใช้ดอกเล็กๆนะคะแล้วเลือกดอกที่มีขนาดเท่าๆกันปักลงไปเลยนะคะแทรกลงไปในช่องว่างตามลายก้านขดที่เราเขียนไว้นะคะใช้มือกดไปแต่งให้เต็มเลยนะคะเสียบเสร็จแล้วนะคะเราใช้ดอกรักเสียบแทรกบริเวณระหว่างมะม่วงหาวมะนาวโขกเสร็จแล้วนะคะพรมน้ำนิดนึงต่อไปเราจะตกแต่งส่วนด้านล่างกันนะคะไปเลยค่ะตกแต่งอย่างไรดีติดตามนะคะเราใช้ดอกบานไม่รู้โรยนะคะเสียบเข็มหมุดตกแต่งเป็นด้านล่างนะคะให้โค้งตามโค้งเลยนะคะชั้นเดียวเรียงแถวเดียวเรียงให้เต็มรอบผลส้มโอเลยนะคะเราใช้ส้มโอแทนดินนะคะหรือแทนวัสดุที่ใช้ปักนะคะเพราะดินเหนียวหายากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ดอกรักสีม่วงนะคะปักแซมนะคะปักด้านฐานของส้มโอให้รอบเลยนะคะปักให้รอบเลยค่อยๆนะคะค่อยๆปักใช้ดอกรักสีม่วงโดยใช้ยอดของดอกอยู่ด้านบนนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ใบเล็บคุดกระจกค่ะตกแต่งด้านล่างเราจะนำใบเล็บคุดกระจกนะคะใบใหญ่เราไม่ใช้นะคะใบนี้ตัดทิ้งไปแล้วเลือกใบที่มีขนาดเท่าๆกันนะคะแล้วเราจะต้องใช้ดัดนะคะเราจะต้องใช้ลวดก้านดอกไม้นะคะที่1ก้านตัดแบ่งเป็น3นะคะใช้ครีมตัดลวดตัดแบ่งเป็น3หลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวจะสาธิตนะคะดูนะคะแทงตรงฐานตรงนี้ค่ะขึ้นมาประมาณห่าง1นิ้วแล้วก็โค้งไปนะคะด้านหลังเราหักปลายไว้เลยค่ะนี่เตรียมไว้เยอะๆนะคะพอรวดเราสามารถตัดได้ตัดกันนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งตรงนี้เก็บไปเลยนะคะเสียบให้รอบเลยวิธีการดัดใช้มือนะคะจะดัดให้แอนเท่าไรก็ได้
แต่งไปเลยนะคะเป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคเราต้องใช้อุปกรณ์วัสดุให้เกิดประโยชน์นะคะต้องใช้เทคนิคใบไม้ที่มีอยู่ตามโรงเรียนหรือในชุมชนเราต้องสามารถมาประยุกต์ได้นะคะอันนี้ฉีดไม่เป็นไรไม่ต้องใช้นะคะทำใหม่ค่ะเบาๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเราปักใบเล็บปุ๊บประเภทกระจกเสร็จแล้วสวยไหมคะ3ชั้นนะคะชั้นด้านในจะใบเล็กนิดหนึ่งแล้วก็เราตั้งขึ้นนะคะแต่เพื่อความสวยงามนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเราจะใช้ดอกเข็มสีเหลืองนะคะดอกเข็มสีเหลืองนี่แหละนะคะมาดูกันนะคะเราเก็บดอกเข็มสีเหลืองพันเล็กนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ต้องใช้ในวันไหว้ครูเราก็นำมาใส่นะคะแต่งเป็นกิ่งเล็กๆแทรกลงไปในใบเล็บพุทธจะปักง่ายนะคะเป็นโอริซีแทรกลงไปนะคะดอกเข็มเราเตรียมมาไว้เยอะๆเลยค่ะเราใช้ดอกบานหรือจะเป็นดอกตูมก็ได้นะคะแต่ใช้ดอกบานจะดูมีสีสันกว่านะมาดูการสาธิตนะคะใช้นิดเดียวนะคะปิดใบทิ้งหมดเลยค่ะแล้วใช้กรรไกรตัดให้แหลมนิดนึงเรามีโอเอซิสนะคะโอเอซิสจะปักดอกไม้ง่ายแล้วก็บีบนิดนึงนะคะแทรกๆให้กะระยะแทรกตรงนี้นะคะแทงไปเลยค่ะแทงใส่โอเอซิสนะคะทำแบบนี้รอบเลยนะคะกะจังหวะดีๆนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่สวยงามพอนะคะตอนนี้เกือบสมบูรณ์ละเนื่องจากเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะเราจะต้องทำตุ้มนะคะเราใช้ใบเล็บคุดกระจกนี่แหละเพื่อจะได้รับกับฐานด้านล่างนะคะเราเลือกใบเล็บพุทธกระจกนะคะใบเล็กๆนะคะเลือกมาประมาณ40ใบนะคะถ้าไม่มีใบประเภทนี้เราก็เลือกใบไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะถ้าใบเล็บพุทธกระจกเราไม่ต้องตัดใบเลยวิธีการจีบนะคะแล้วก็จีบแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบส่งกลีบให้ประมาณ1นิ้วนะคะอันนี้คือส่งชั้นแรกมี8กลีบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปเราจะทำชั้นที่2นะคะเราก็จะเพิ่มความใหญ่ของความยาวของกลีบนิดนึงนะคะแล้วก็วางสลับไปนะคะเพิ่มความยาวของกลีบหรือไปฝึกทำตุ้มนะคะมันจะแก้ปัญหาวิธีอย่างอื่นก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะคุณฟ้าใช้ก้านมะพร้าวนะคะเหลาให้เกลี้ยงเลยนะคะครับแบบนี้นะคะส่งกลีบให้กว้างขึ้นอีก8นะคะไม่ยากเกินไปนะคะมือที่จับไว้ให้เพื่อนที่ทำได้นะคะอีก8กลีบนะคะและส่งความยาวของกลีบเป็น3ระดับนะคะอันนี้คือระดับที่2อีก8กลีบนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะมาดูการทำตุ้มเสียบยอดนะคะตอนนี้ใบสุดท้ายแล้วนะคะจะใบเล็กๆเราจะต้องส่งกลีบให้สั้นลงนะคะสั้นลงละแล้วก็เพื่อความสวยงามเราจะเสียบตรงปลายด้วยมะม่วงหางมะนาวหูนะคะเราจะเสียบเราควรจะแทงไว้ก่อนนะคะเพราะมียางจะแทงยากนิดนึงระวังนะคะใช้ผลใหญ่ๆอยู่ตรงพื้น
ระวังก้านหักด้วยต่อไปนะคะสุดท้ายละนะคะจะแทงยากนิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งเราดูก่อนว่าจะสวยไหมคะได้แล้วนะคะได้แล้วต่อไปเราก็นำนะคะนำตุ้มนี่นะคะนำตุ้มมาเสียบมาดูนะคะตัดปลายนิดหนึ่งดูนะเสียบไปเลยค่ะเป็นส้มโอเสียบลองดูก่อนว่าตรงหรือเปล่าตรงไหมคะตรงพอดีเลยสวยมากจับจังหวะดีๆระวังนะคะระวังได้แล้วค่ะผ่านไหว้ครูนะคะเดี๋ยวดูความสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างสวยไหมคะชมความสวยกันใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะผ่านไหว้ครูทำจากผลส้มโอนะคะไม่ต้องใช้ดินค่ะไม่ต้องใช้โอเอซิสประหยัดไปขอข้างบ้านนะคะตกแต่งใบไม้ในโรงเรียนของเราสวยไหมคะอย่าลืมพรมน้ำนะคะใช้ผ้าขาวบางคลุมไว้แล้วนำไปไหว้ครูกันเดี๋ยวเราไปดูผ่านส้มโอผ่านทูบเทียนกันนะคะว่าจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะติดตามคุณฟ้านะคะสวัสดีค่ะ